อนงคิดว่าคุณนายน่าจะรู้เรื่องของอนงแล้วสักนิดที่เขาว่ากันว่าคุณหนีตามผู้ชายน่ะเหรอคะค่ะตอนทุกคนรู้ว่าอนงไม่ใช่ภรรยาของคุณพระทุกคนก็มองอนงเปลี่ยนไปค่ะตอนแรกคิดว่าจะเข้ากับทุกคนที่นี่ได้ง่ายๆตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วค่ะยากหน่อยนะคะขนาดฉันอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดก็ใช่ว่าจะเข้ากับทุกคนได้คุณพระบอกให้ฉันพิสูจน์ตัวเองด้วยการได้รับคำชมค่ะต้องทำให้ทุกคนที่นี่อยู่โดยขาดอนงไม่ได้เขาถึงจะเชื่อว่าอนงอยู่ที่นี่รอดค่ะคำชมเหรอคะมันมีสำหรับผู้หญิงด้วยนะคะถ้าคุณเกิดมาไม่สวยคุณก็ต้องเป็นคนที่จิตใจดีมากๆถึงจะชดเชยกันได้แต่ถ้าคุณสวยแต่กากันไม่มีความเป็นกุลสตรีคนก็มองว่าคุณไม่มีค่าแต่ถ้าคุณเป็นช้างเท้าหลังอย่างฉันแต่กลับมัดใจสามีตัวเองไม่ได้คนก็ติว่ามีบางอย่างบกพร่องอยู่ดีตรงนั้นเขาทำอะไรกันอยู่เหรอคะทำอะไรน่ะก็ทอผ้าไงคะอาจารย์ก็รู้แค่สงสัยว่าจะทอไปทำไมก็เห็นว่าผู้หญิงที่นี่เขาทอผ้าอนงก็เลยอยากทำเป็นบ้างค่ะจะได้เข้ากับเขาได้ไงคะคุณไทยคะไปแต่งตัวกันดีกว่าไปได้ค่ะแต่งตัวแต่งเชิญทางนี้ค่ะคุณนายคะทางนี้ทางนี้ค่ะคุณนายถ้างั้นเชิญมาทางนี้เลยไปแต่งตัวอ๋ออ่ะมายืนนี้มายืนนี้อ๋อตรงนี้นะอ่าครับแต่งตัวโอ้เอาเฮ้ยดีดีแต่งกันวันนี้เลยจะได้มีลูกทันใช้นะนี่นี่นี่ประสิทธิ์ไปห้ามอนงทีอนงอ๋อรู้แล้วอยากเจอเจ้าสาวแล้วใช่ไหมอดใจไม่ไหวแล้วสิได้ได้เดี๋ยวนี่คือผ้าตังที่เจ้าเศร้าทอมาให้จะมาตามพวกหลากเมียกันเชยเชยไม่ได้ทำพิธีเลี้ยงซาดเลี้ยงม่อนกันดีๆจะอยู่ดีมีสุขเป็นคู่บุญกันยามแก่ยามเฒ่าทุกคนอยากเห็นเรามีความสุขแล้วเราจะลังเลทำไมคะได้ยินว่าบ้านนี้มีน้ำเต้าพันดีเลยอยากจะขอไปทำพันหน่อยไม่มีหรอกน้ำเต้ามีแต่น้องสาวน้องสาวไปแทนได้ไหมง่ายดีเนาะเอาไปเลยยกให้ถามพวกก่อนนี้ไหมว่าน้ำเต้าอ่ะซามแกงหรือยังน้ำเต้าชามแกงทำไมเหรอใครจะกินอะไรเหรอเขาหมายถึงเจ้าสาวนู่นว่าพร้อมจะแต่งไหมพร้อมค่ะเก็บอาการหน่อยจะออกหน้าไปไหนทำเหมือนกับว่าเขินๆอายๆหน่อยก็ได้ตกลงน้ำเต้าชามแกงดีหรือยังหรือว่ายังอ่อนอยู่แล้วแต่พี่ค่ะก็เห็นอยากแต่งตัวสั่นอยู่แล้วนี่จมูกอีดอดทำไมล่ะถูกของเขาแย่งกันมาขนาดนี้ไม่ต้องขอแล้วมั้งกินเหนียวเลยแล้วกันกินเหนียวเลยกินเหนียวเลยTrouble